นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติธนาธรย้อนถามสื่อ10ข้อเสนอของมธ.นะคะจับจ้วงสถาบันตรงไหนแต่ยอมรับมีท่าทีอาจทำให้บางคนไม่สบายใจแต่ต้องแยกกันกับเนื้อหาค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาธรรมศาสตร์10ข้อโดยเมื่อถามว่าบางส่วนอาจรับไม่ได้กับการไปจับจ้วงสถาบันนายธนาธรย้อนถามผู้สื่อข่าวนะคะว่ามีข้อไหนที่จับจ้วงบ้างพร้อมกล่าวว่าควรแยกระหว่างเนื้อหาข้อเรียกร้องกับท่าทีที่นักศึกษาแสดงออกและยอมรับว่าท่าทีอาจจะทำให้กลุ่มคนบางส่วนไม่สบายใจแต่ใจความหลักจริงๆคือเนื้อหาค่ะนายธนาธรยังกล่าวถึงคำแถลงของนายรัฐมนตรีต่อการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเมื่อวานนี้นะคะว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องการในขณะนี้คือการเปิดใจรับฟังด้วยเหตุผลด้วยการที่ไม่ด้วยการไม่เปิดใจรับฟังนะคะจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีสันติวิธีได้อย่างไรค่ะสิ่งที่นายรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ว่าให้ทุกคนกลับมาสนใจปัญหาเศรษฐกิจนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยมาตรา44มา5ปีก่อนการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ในตำแหน่งโดยที่มีอำนาจในการบริหารมาปีกว่าถ้าจะสำเร็จหรือจะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินไปข้างหน้ารับมือกับโควิด -19 ได้คงทำสำเร็จไปนานแล้วค่ะผู้สื่อข่าวชี้นะคะพอรู้แล้วคนพาดร.สายประสิทธิ์พบธนสิทธิ์แจงสูตรคำนวณความเร็วรถของบอสยูวิทยาจนเป็นเหตุให้คดีพลิกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบุคคลที่ถูกระบุว่าพาดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมเข้าพบกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ที่กองพิสูจน์หลักฐานเมื่อปี2559เพื่ออธิบายวิธีการคำนวณความเร็วรถยนต์ของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาด้วยวิธีคำนวณของดร.สายประสิทธิ์มีรายงานค่ะว่าบุคคลดังกล่าวเป็นอดีตนายตำรวจยศสูงและเป็นสนช.ในขณะนั้นแต่ตอนนี้เป็นสนช.หรือไม่ทราบโดยมาด้วยกัน3คนประกอบด้วยดร.สายประสิทธิ์พันตำรวจโทวิรดลทับทิมดีรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ทองหล่อในขณะนั้นและอดีตนายตำรวจยศสูงค่ะดังข่าวยืนยันนะคะว่าการมาพบครั้งนั้นอดีตนายตำรวจไม่มีการพูดจากดดันขู่บังคับให้พันตำรวจเอกธนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลความเร็วแต่อย่างใดค่ะแค่มาเสนอวิธีคำนวณอีกแบบหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นการคำนวณความเร็วจากสเปคของรถยนต์ทั้งนี้หลังจากรับฟังวิธีคำนวณความเร็วรถสูตรดร.สายประสิทธิ์แล้วพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็เห็นตามจึงให้การความเร็วลดลงดังกล่าวค่ะแต่ภายหลังได้กลับมาคำนวณใหม่ด้วยวิธีของตนเองกลับพบว่าสูตรของดร.สายประสิทธิ์มีความคลาดเคลื่อนมากกว่าร้อยละ40จึงรีบรายงานผู้บังคับบัญชาและขอเปลี่ยนแปลงคำให้การกับพนักงานสอบสวนแต่ก็สายไปแล้วเนื่องจากพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการไปแล้วค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมีคำสั่งให้วีระชัยช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังมีคำสั่งให้สำรองราชการค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเรื่องการดำเนินการในระหว่างข้าราชการตำรวจสำรองราชการให้พลตำรวจเอกวีระชัยนะคะไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่พลตำรวจเอกสัตวรรษ ฮิรัญบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายลงวันที่13สิงหาคม2563โดยคำสั่งดังกล่าวระบุนะคะว่าสำหรับคำสั่งให้พลตำรวจเอกวีระชัยให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้นั้นเป็นไปตามพรบ.ตำรวจว่าด้วยการสำรองราชการขออภัยค่ะว่าด้วยการสั่งสำรองราชการซึ่งเป็นการขาดจากตำแหน่งเดิมแต่ยังสามารถรับเงินเดือนตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีเพียงแค่คำสั่งให้สำรองราชการแต่ยังไม่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกฎหมายจึงมีคำสั่งดังกล่าวตามมาและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันประจำหรือสำรองราชการตามนะคะถึงจะเป็นคำสั่งที่สมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายตามความในมาตรา31วงเล็บ2และมาตรา61แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547และมติกตร.ในการประชุมครั้งที่6ทับ2548เมื่อวันที่20เมษายน2548ค่ะปิดท้ายกันที่วันศุกร์แห่งชาตินะคะฝนถล่มทำรถติดหลายเส้นทางค่ะบางแห่งน้ำขังผิวการจราจรเล็กน้อย
เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเช่นที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมบางบอนภาษีเจริญบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่จอมทองคลองสานธนบุรีพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ค่ะเบื้องต้นนะคะพบสภาพการจราจรในถนนหลายเส้นติดขัดอย่างหนักเนื่องจากวันนี้เป็นวันเย็นวันศุกร์นะคะโดยที่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกประชานุกูลค่ะพบปริมาณรถหนาแน่นติดขัดสะสมขณะที่ถนนศรีอยุธยาค่ะจากแยกพญาไทไปแยกศรีอยุธยานะคะพบรถติดขัดท้ายสะสมบนสะพานข้ามถนนราชปรารภค่ะส่วนที่ถนนพหลโยธินขาออกหน้าสวนจตุจักรไป5แยกลาดพร้าวแยกรัชโยธินพบปริมาณท้ายแถวยาวถึงแยกกำแพงเพชรสำหรับถนนรามคำแหงมุ่งหน้าลำสาลีนะคะพบฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวการจราจรเล็กน้อยรถเริ่มชะลอตัวสลับกับหยุดนิ่งค่ะจบการเสนอข่าว 17:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN